สวัสดีครับทาง Usuper.channels เราก็นำเสนอเรื่องเกตพุทธประวัติจาก500ชาดกนะครับในตอนนี้เราก็เสนอในตอนวันนุปทชาดกนะครับอยู่ในพระไตรปิฎกเล่มที่27นะครับเมื่อครั้งอดีตการนะครับพระโพธิสัตว์เนี่ยเสวยชาติเป็นบุตรพ่อค้าเกวียนอีกแล้วนะครับก็คือเหมือนตอนแรกนะครับเป็นบุตรพ่อค้าเกวียนอยู่ในเมืองพาราณสีนะครับที่มีพระเจ้าภูมิทัตของราชสมบัติอยู่นะครับครั้นพอพระโพธิสัตว์เจริญวัยแล้วก็ได้เที่ยวทำการค้าขายด้วยเกวียน500เล่มนะครับแล้วก็ได้เดินทางไปในถิ่นทุรกันดารนะครับในทางถิ่นทุรกันดารเนี่ยก็หมายถึงทางที่แม้กระทั่งทรายละเอียดกำมือไว้ยังติดอยู่ในมือนะครับตั้งแต่ช่วงพระอาทิตย์ขึ้นนะครับก็มีความร้อนนะครับเหมือนอยู่ในกองถ่านกองไฟนะครับไม่สามารถจะเดินข้ามไปได้นะครับเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เมื่อดำเนินทางถึงถิ่นทุรกันดารจึงได้เอาเกวียนบรรทุกพวกน้ำมันพวกฟืนนะครับแล้วก็ข้าวสารแล้วข้าวของต่างๆนะครับไปเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนนะครับส่วนในพอในช่วงเวลาเช้าหรือช่วงเวลาอรุณนะครับก็กระทำการเอาเกวียนนะครับวงเป็นวงกลมนะครับแล้วก็ทำเป็นประลำไว้เบื้องบนแล้วก็ทำอาหารให้แล้วเสร็จตั้งแต่เช้าตรู่นะครับตั้งแต่แดดยังไม่ออกนะครับแล้วก็นั่งในร่มเงาจนหมดวันนะครับเมื่อพระอาทิตย์อัสดงหรือพระอาทิตย์ตกลงนะครับก็บริโภคอาหารเย็นเมื่อพื้นดินเกิดความเย็นจึงทีมเกวียนเดินทางไปในทะเลทรายนั่นแหละครับในการเดินทางก็จะมีคนนำทางนะครับบริษัทก็ได้ดำเนินตามทางของผู้นำทางนะครับคือตามดวงผู้นำทางก็นำทางตามดวงดาวนะครับขั้นเมื่อเดินทางมาได้ถึง59โยชน์นะครับคือระยะทางมันคือ60โยชน์นะครับเดินทางมาได้59โยชน์ก็จะเหลือแค่คืนเดียวเราก็จะเดินทางถึงยังเป้าหมายปลายทางนะครับพอรู้ว่าเหลือระยะเวลาอีกแค่คืนเดียวก็พากันบริโภคอาหารใช้ฟืนใช้น้ำกันทั้งหมดเลยครับใช้กันหมดเลยพอตกกลางคืนก็จึงทีมเกวียนไปนะครับคนนำทางก็ได้ปูเสื่อปูอาสนะในเล่มเกวียนเล่มแรกแล้วก็นอนดูดาวนะครับแล้วก็ขับเกวียนไปนะครับด้วยความเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าของคนนำทางก็เผลอหลับไปนะครับโคทั้งหลายได้เดินทางไปตลอดทั้งคืนยันเช้าและคนนำทางตื่นขึ้นมาในเวลารุ่งมองดวงดาวนับสัตว์แล้วกล่าวแล้วก็จึงร้องบอกให้รีบกลับเกวียนแล้วเมื่อคนทั้งหลายพากันกลับเกวียนไปนะครับก็พอเช้าพอดีก็เลยหลงทางเดินทางหลงมานะครับแล้วก็ตั้งเกวียนเป็นวงกลมแล้วก็ตั้งเป็นประลำแล้วก็ตั้งค่ายพักนะครับแล้วก็พากันหมดอะไรตายอยากแล้วก็เศร้าโศกนะครับว่าเราหลงทางแล้วใช้อาหารใช้ฟืนไปจนหมดแล้วนะครับก็ไม่รู้จะดำเนินทางไปกันยังไงนะครับดังนั้นพระโพธิสัตว์คิดว่าเมื่อเราละความเพียรก็จะทำให้เกิดความชิบหายนะครับพอเวลาเช้าจึงได้ไปเที่ยวในที่ต่างๆที่มีความเย็นเห็นกอหญ้าแผกหญ้านะครับกอไม้จึงคิดว่าหญ้าเหล่านี้จะเกิดขึ้นเพราะความเย็นนะครับของน้ำซึ่งอยู่ด้านล่างนะครับจึงให้คนถือจอบมาแล้วขุดลงไปยังพื้นที่นั้นคนเหล่านั้นก็ขุดลงไปลึกได้ประมาณ60ศอกคนทั้งหลายก็พากันขุดไปจนถึงประมาณนั้นแล้วเนี่ยจอบก็ไปกระทบกับหินด้านล่างนะครับพอจอบพบกับหินด้านล่างก็คนทั้งหลายก็พากันหมดความเพียรนะครับก็คิดว่าโอ้คงไม่มีทางเจอน้ำแล้วครับฝ่ายพระโพธิสัตว์คิดว่าภายใต้หินเนี่ยจะพึงมีน้ำจึงลงไปยืนที่พื้นหินแล้วก้มลงเงี่ยหูฟังเสียงก็ได้ยินเสียงน้ำเบื้องล่างจึงขึ้นมาตะโกนบอกคนรับใช้อย่าเพิ่งละความเพียรให้มาช่วยกันขุดก่อนถ้าเราละความเพียรไปแล้วนะเราก็จะเจอความลำบากแล้วก็อาจจะพากันล้มหายใจจากคนรับใช้ก็จึงถือเอาค้อนเหล็กลงไปยังหลุมแล้วก็ทุบหินก้อนนั้นนะครับพอคนรับใช้ไม่ได้รับความเพียรแล้วก็พยายามทุบจนหินแตกนะครับ ออกเป็น2ซีกไปด้านข้างล่างนะครับที่ขวางกระแสน้ำอยู่เกี๊ยวน้ำก็พุ่งขึ้นมาประมาณเท่าลำปานเลยนะครับพุ่งขึ้นลอยขึ้นมาคนทั้งปวงก็พากันดื่มกินแล้วก็ตักน้ำมาทำหุงหาอาหารบริโภคอาหารให้โคกินแล้วเมื่อพระอาทิตย์สัสดงก็จึงผูกธงใกล้บ่อน้ำแล้วก็ได้พากันไปยังที่ปรารถนาก็คือเดินทางไปยังเมืองที่เราต้องการนั่นแหละครับคนเหล่านั้นก็ได้ขายสินค้าในที่นั้นได้ทรัพย์สมบัติมากกว่าที่ตั้งราคาไว้ถึง 2-3 เท่านะครับแล้วก็พากันเดินทางกลับไปยังถิ่นที่จากมานะครับแล้วก็ได้ลำลงอยู่ในอัตภาพนั้นจนชั่วอายุแล้วได้ไปตามยถากรรมของแต่ละบุคคลนะครับในท้ายของชาดกเรื่องนี้องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ตัดพระธรรมเทศนาแล้วทรงเฉลยว่าคนรับใช้ผู้ไม่ละความเพียรต่อยหินให้แตกจนน้ำพุ่งขึ้นมาก็ได้แก่พระภิกษุผู้ไม่ละความเพียรนะครับส่วนหัวหน้าพ่อค้าเกวียนก็ได้แก่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับส่วนพวกเหล่าพ่อค้าเกวียนก็ได้แก่พุทธบริษัทในชาตินี้นะครับส่วนชาดกในเรื่องที่2ของเกร็ดพุทธประวัติเกี่ยวกับ500ชาดกฉบับย่อของทางช่อง Usuper.channels เราก็คงมีประมาณนี้ครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe นะครับแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าเรื่องชาดกต่อนะครับถ้ามีโอกาสเราก็จะเริ่มไปทำกิจกรรมเกี่ยวกับเที่ยววัดเก่าเล่าประวัติหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการท่องเที่ยวมานำเสนอต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับขอฝากเพื่อนๆกดติดตามกด Subscribe ด้วยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ